สวัสดีครับช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ศาลาแก้วกู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกันนะครับผมศาลาที่นี่นะครับก็จะเป็นเทวาลัยนะครับให้เราได้เที่ยวชมนะครับนี่นะครับค่าตั๋วเข้าชมนะครับคนไทย20เด็กเล็ก10บาทส่วนชาวต่างชาติก็น่าจะเป็น40บาทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับและนี่นะครับเมื่อเราเข้าประตูมานะครับเราก็จะเจอรูปปั้นต่างๆนะครับที่ดูเก่าแก่และโบราณงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมซึ่งดูขลังและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินไปชมบริเวณโดยรอบๆนะครับผมนี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาต่างๆนะครับมีพระพรหมมีพระอินทร์หรือแม้กระทั่งนี่นะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งแบบอินเดียแล้วก็แบบไทยแบบพุทธแบบต่างๆนานาเลยนะครับนี่นะครับปางนาคปรกนะครับผมดูยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นการสร้างที่สวยงามจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างที่ผสมปนเปกันไปนะครับผมใครที่มาเที่ยวที่เมืองขอนเอ้ยเมืองหนองคายขอโทษนะครับผมใครที่มาเที่ยวที่เมืองหนองคายนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมมาถ่ายรูปได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพระพรหมสีหน้านะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าปางนาคปรกแล้วก็นี่นะครับเป็นศิลปะที่งดงามมากเลยนะครับผมถึงแม้จะทำมาใหม่แต่ว่าคืองดงามแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชมมาไหว้กันนะครับแล้วนี่นะครับผมก็มาไหว้ขอพรปางนาคปรกตรงนี้นะครับนี่นะครับสูงมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นด้วยนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนแต่นี่นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะมีหลักธรรมคำสอนนะครับให้เราได้อ่านนะครับให้เราได้ชมกันด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ามีแต่รูปปั้นนะครับผมงดงามจริงๆนะครับทุกคนดูสิครับนี่ก็ใครที่มาแถวนี้นะครับหลังจากมาไหว้หลวงพ่อพระไสยเสร็จนะครับก็แวะมาเลยนะครับผมใกล้ๆกันนะครับผมนี่นะครับสวยงามจริงๆครับทุกคนดูสิครับผมงดงามมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับอาจจะไม่ดีมากแต่ก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้คนจะเที่ยวสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม